็ขายรถใหม่ให้คุณพ่อหรือให้ตัวเองก็ให้ครอบครัวครับคือจริงๆแล้วก็มีเลือกรถไว้หลายคันแต่ว่าคุณพ่อไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดใจซื้อให้เลยก็บอกว่าอันนี้ละกันใช่ครับตัดสินใจนานไหมครับก็นานเหมือนกันครับก็ไม่ค่อยได้ซื้อรถครับซื้อรถแต่ใช้แบบกับครอบครัวแล้วก็ซื้อรถตู้อะไรเงี้ยครับอันนี้เรื่องในโอกาสอะไรไม่ได้มีเรื่องในโอกาสเลยครับคือเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อดีกว่าครับคุณพ่อขับรถคนเดียวอายุเยอะแล้วครับแล้วเขาแบบอยากให้แบบเขาแบบโกโก้หน่อยอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็แบบเหมือนสดเลยครับครับใช่ครับใช่ไม่เท่าไหร่ครับผมนิดเดียวไม่แพงครับเดี๋ยวมันก็แพงแล้วเลยใช่ครับผมพอได้แบบซื้อให้เขาอย่างที่เขาอยากได้แล้วเราเป็นไงก็ยังไม่มีใครได้ขับอยู่ดีครับจนถึงตอนนี้ครับผมเราก็ยังคงทำงานกันอยู่ไม่ได้ซื้อเซอร์ไพรส์เขาหรือว่าบอกหรือว่าให้เขาเลือกก็บอกเขาแหละครับบอกครับเพราะว่ามันสั่งจองนานอะไรเงี้ยครับแต่ทำอะไรพ่อเขาเห็นแบบรอยยิ้มก็มีป้าก็ดีใจครับแม่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยกันดีกันนะดีใจมากๆครับผมเพราะว่าเขาแบบชอบรถพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเป็นรถในฝันของเขาครับผมว่าก็เป็นรถในฝันของแบบใครหลายๆคนเลย